ก็วันนี้ GTH Talk from Home Quarantine Talk Quarantine เดี๋ยวเขางง เขางงว่านี่เจ้าไหนงงไปหมดช่วงนี้ไลฟ์เยอะมากครับแต่วันนี้เป็นของผมเป็นแขกแล้วกันผมกับพี่เติ้ลเป็นแขกของก็วันนี้ GTH Talk from Home นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องDirectors on Screen Writing นะก็เป็นหัวข้อที่ว่าด้วยการเขียนเองกำกับเองซึ่งทาง GDH ก็ชวนผมกับพี่เติ้ลมาคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเขาเรียกว่าอะไรแทร็กประวัติไปจริงๆแล้วมีความใกล้เคียงกันในเรื่องการก่อนที่เราจะได้กำกับหนังยาวอะไรแบบนี้เราเริ่มจากการเขียนบทให้คนอื่นก่อนแล้วพอเรามาทำงานของตัวเองเราก็เขียนบทให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นท็อปิกที่เขาสนใจเขาเลยเชิญเราสองคนมาอะไรเงี้ยครับที่จริงๆ มีหลายคนปะจริงๆผมว่ามีหลายคนเลยพี่ใช่ใช่แต่ของเราอาจจะเป็นแบบหนังของออฟฟิศล่าสุด คนยังไม่ลืมมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้รับการเชิญชวนมา เอฟเฟกต์ที่พี่เขาพกติดตัวครับเดี๋ยวนี้ คนเราสามารถพกเอฟเฟกต์ติดตัวได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ก่อนคุยเขามีข่าวฝากให้ก่อนให้ช่วยกันแจ้งอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะไปข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะเป็นกิจกรรมดีของทาง GTH นะคะอันแรกเลยนะคะใครที่อยู่ทางนี้นะคะชวนร่วมนะคะบริจาคเงินสมทบสร้างอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 นะฮะสมมติให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนขอเชิญทุกคนบริจาค กันได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสจรนวัตกรรมสู้โควิดอ่ะหมายเลขบัญชีฟังดีๆนะคะหรือที่มาจะขึ้นให้หน้าจอ6930317500-0นะคะก็ช่วงนี้เงินเดือนเพิ่งออกเติร์ดได้เงินเดือนบ้างไหมพี่ไม่มีเลยเว้ยช่วงนี้ขุดดินที่ฝังเงินเอาไว้พี่เอากลับมาใช้อีกรอบหนึ่งก็ต้องสู้ๆนะครับใครมีปัญหาอะไรก็ช่วยๆกันแก้ไขนี่นะฮะส่งมอบความห่วงใยนะครับร่วมสมทบทุนเครื่องช่วยหายใจนะจ๊ะก็เบอร์บัญชีตรงนี้เลยแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็เบอร์ด้านล่างเลยนะครับโอเคอันนี้อย่างแรกอย่างต่อไปวันนี้คนที่มาดูไลฟ์ของเรานะคะก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกด้วยส่งคำถามเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของการเขียนบทอะไรอุ้ยวันนี้คนมาดูเต็มไปหมดเลยสวัสดีคุณเนทอาศิษฐ์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นผู้กำกับอีกคนนึงพี่บอมโทนะวันนี้ก็เป็นผู้กำกับของนางแมวป่านะคะโอ้สวัสดีด้วยครับใช่ส่งคำถามมาถามเราวันนี้ใครที่ทีมงานถูกอกถูกใจหรือว่าเราถูกใจมอบเสื้อ4รางวัล2รางวัลแรกเป็นเสื้อนะคะจาก Tussie and the Fake นะคะตัวที่ยังขายไม่หมดนะคะผมก็เหลือครับช่วยๆกันครับเราต้องเอาให้หมด2ตัวคือสีดำนะคะเป็นแม่ชมชูจักนะคะป่านนี้ทุกคนก็คงดูหมดแล้วในทาง Netflix นะคะมี2ตัวของนวพลครับก็ live version น้องจูลี่เบเกอร์นะครับก็แจกวันนี้ไปหาน้องมาจากไหนอันนี้นี่พี่มีด้วยนะพี่ยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยอ๋อเหรอเฮ้ยเขาดังในโลกการวาดโอ้ยนี่อยู่กับถุงเลยอยู่กับถุงเลยไม่ได้ใส่เลยอะไรอย่างงี้นะฮะก็ลองดูครับก็ถามกันมาเอายากๆอยากตอบเมื่อกี้มีคนถามแล้วเต๋ออ๋อเหรอคุ้มกับเนี่ยไม่ได้เงินค่าทำกับแล้วได้เงินจากไหนช่วงโควิดก็ไม่ได้ค่ะก็เราก็ไม่ต่างจากทุกคนหรอกครับจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้กับไม่ได้กำกับก็จะไม่มีเงินค่ากำกับครับแล้วก็ไม่แต่ช่วงนี้ก็ถ้าส่วนใหญ่ถ้าช่วงที่ไม่ได้กำกับอะไรก็จะไปทำโฆษณาใช่ไหมแต่โฆษณาก็หยุดอยู่ดีใช่แต่ก็ตอนนี้ก็รออยู่ฮะว่ามาตรการใดๆจะเริ่มต้นได้บ้างอะไรอย่างนี้แต่วันนี้พี่เห็นเขาเพิ่งเหมือนมันมีข่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมอ่ะเขาเหมือนก็อยากจะให้มีการถ่ายทำแต่ว่าต้องเป็นแบบเว้นระยะห่างอ่ะใช่แล้วที่ผมชอบมากคือเขาบอกว่าไม่ควรจะมีซีนกอดกันหรืออะไรแบบนี้หรือว่าถ้ามีซีนเหล่านั้นให้ส่งไปพิจารณาก่อนเนี่ยผมก็แบบน่าสนใจจริงๆปรากฏการณ์นี้แต่ว่าจริงๆก็สัมพันธ์กับสิ่งที่เราจะคุยกันนะหมายถึงว่าจริงๆความเป็นความข้อดีของการเป็นผู้กำกับกับเขียนบทในเวลาเดียวกันอะไรแบบนี้มันจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาอะไรได้มากมายเพราะเราเป็นทั้งคนที่เขียนเรื่องขึ้นมาแล้วพอเราออกไปกำกับเวลามันมีปัญหาหรืออะไรต้องเปลี่ยนมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าเราเป็นคนเขียนอะไรแบบนี้ครับโดยที่เราไม่ต้องถามใช่อั
อันเนี้ยก่อนที่จะเริ่มเข้าเรื่องไงต้องเอางี้ดีกว่าเริ่มอธิบายง่ายๆก่อนบางทีหลายคนจะงงว่าบางคนจะรู้สึกว่าผู้กำกับกับคนเขียนบทมันต้องเป็นคนเดียวกันเสมอไปหรือเปล่าความจริงก็คือไม่จำเป็นบางคนเขาก็เกิดมาเขียนบทเฉยๆซึ่งจะเหมือนพวกเราสมัยก่อนที่เขียนบทเฉยๆแต่ว่าบางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นผู้กำกับเฉยๆเหมือนกันใช่ความต่างมันก็อาจจะอยู่ที่ว่าเอาแบบคร่าวๆง่ายๆก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงลึกหมายถึงว่าคนเขียนบทก็คือคนที่นึกเรื่องตั้งแต่1ถึง10ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยค่ะเริ่มตรงไหนจบตรงไหนทำไปเพราะอะไรแต่ว่าผู้กำกับอ่ะถ้าเกิดเป็นผู้กำกับเดียวๆคือเขาอ่านสคริปต์นั้นแล้วเขารู้ว่าจะทำเป็นภาพยังไงควรเอาใครมาแสดงควรตัดต่อไงใช้เพลงอะไรสถานที่มันควรจะเป็นแบบไหนคือทำตัวหนังสือให้เป็นภาพขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับซึ่งเราจะลองย้อนกลับไปสมัยที่พวกเรายังเป็นคนเขียนบทกันเฉยๆก่อนอะไรเงี้ยเริ่มที่พี่เติ้ลก่อนก็ได้ครับว่าเป็นไงมาไงหรือว่าเขียนมาตั้งนานแล้วแล้ววันนึงก็ได้ทำไม่เคยไม่เคยเขียนบทเลยก็คือครั้งเดียวที่เขียนบทก็คือเรียนวิชาเขียนบทเป็นเหมือนแบบที่คณะสคริปต์ไรติ้งที่คณะเป็นเหมือนแบบตัวนึงที่เคยเรียนพี่เติ้ลเรียนฟิล์มป่ะไม่พี่เรียน MC โอเคป่ะพี่ช่างแบบกระโหลกกะลานอกเห็นไหมแบ็คกราวด์เราเท่ากันเราผมก็ไม่ได้เรียนหนังไงแล้วไงต่อครับแล้วเสร็จปุ๊บก็คือมีแค่วิชาสคริปต์ไรติ้งนี่แหละที่อาจารย์เหมือนก็คือมีให้ฝึกเขียนอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีแบบเหมือนก็มีงานให้เขียนแล้วก็มีสอบอะไรเงี้ยซึ่งก็แค่นั้นพี่จําได้ว่าเหมือนตอนนั้นเขียนบทก็เหมือนแบบพี่เขียนเป็นแบบผู้หญิง2คนทะเลาะกันอะไรเงี้ยเออก็แบบเฉื่อยเฉือนอะไรเงี้ยแบบฟีลแบบดีว่าอะไรเงี้ยก็แค่นั้นแล้วก็จบสิ้นก็ไม่เคยเขียนบทอีกเลยจนกระทั่งเรียนจบทํางานเป็นแคสติ้งนั่นนู่นนี่จนพี่มุกช่วงนั้นถ้าใครเคยฟังสัมภาษณ์พี่อาจจะเคยเล่าแล้วก็คือว่าพี่มุกช่วงนั้นก็คือพี่มุกที่เป็นผู้กำกับของเนื้อคู่ทั้งหมดนั่นน่ะเหมือนแบบตอนนั้นน่ะรวมตัวกับพี่โอปอพี่เต๋อไอ้เต๋อชันทวิทย์แล้วก็จัดมันเขาอยากทำโปรเจกต์บางอย่างให้ GTH ซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นรายการทีวีและทีนี้คือมุกอ่ะมันสนิทกับพี่ตอนเรียนมันก็รู้โอปอก็รู้ว่าพี่เป็นคนชอบดูทีวีมากแบบโตมากับทีวีอ่ะนางก็เลยบอกว่าลองมาช่วยกันคิดว่าจะแบบทำอะไรดีอะไรเงี้ยอันนั้นคือเริ่มต้นก็คือมาช่วยเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยกูทำรายการนี้ดีกว่าทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งเนื้อคู่อ่ะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ทั้งหมดที่ส่งไปให้ GTH พิจารณา GTH ตอนนั้นแล้วผู้ใหญ่ก็เลยได้ทำเนื้อคู่ผู้ใหญ่เคาะเนื้อคู่อ๋อโอเคพอเคาะเนื้อคู่เสร็จพิบมุกก็เออมึงมาเขียนซิเติ้ลก็ยาวเลยเนะเพราะว่ามันหลายตอนมากๆซึ่งไม่เคยเขียนบทเลยคือพี่มุกอ่ะมันเรียนฟรีมานางก็เคยเขียนบทใช่ไหมพี่ไม่เคยเขียนเลยเว้ยต้องมานั่งสอนกันใหม่ตั้งแต่แบบเคาะอะไรยังไงแพทเทิร์นแต่จริงๆก็ไม่มีแพทเทิร์นหรอกก็เขียนกันแบบว่าก็สัญชาตญาณแต่ว่าด้วยแต่ของพี่เติ้ลไม่ได้มีความหมายถึงว่าเริ่มเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้กำกับก่อนในแต่แรกอยู่แล้วก็เลยเปิดที่การเขียนบทก็พอดีก็คือเขียนให้คนอื่นได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมอะไรแบบนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเขียนเหมือนเราที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือแค่นั้นเองแต่กับชอบดูละครเพราะฉะนั้นก็จะเขียนเหมือนที่ตัวเองรู้สึกว่ากูเคยดูเนี่ยกูจะชอบแบบนี้แบบเนี้ยอย่างนั้นเลยแค่ก็คือสัญชาตญาณแบบนั้นเลยอ๋อโอเคเออแบบได้ได้เพราะว่าของผมเวลาเริ่มอาจจะต่างนิดหน่อยตรงที่ว่าคือเราไม่ได้เรียนหนังหรอกแต่ว่าเราก็ใช้วิธีศึกษาเองแต่เราอ่ะมีความแบบอยากทำกำกับด้วยผสมกันแต่ด้วยความที่ครับแต่เป็นเอกสารที่มาเรียนที่นิเทศพี่จำได้ใช่ใช่เป็นแต่เป็นไม่เกี่ยวกับบทเลยอ่ะเกี่ยวกับแบบคอนเทมเวิลด์ซีเนียร์เป็นทฤษฎีแล้วก็เป็นวิชาสารคดีซึ่งก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็ทำเองมาตลอดหมายถึงว่ากำกับเลยพอเราจะออกไปกำกับเราก็ต้องเขียนบทคือเขียนบทครั้งแรกเพราะว่าอยากทำหนังสั้นใช่ไหมแต่ว่ามันก็ดุ่มๆไปเลยว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างอ่ะสมัยนั้นเรายังไม่รู้จักว่าซีนคืออะไรช็อตคืออะไรเราแค่แบบกูจะถ่ายอะไรวะก็เลยเขียนลงไปแล้วก็ถ้าเกิดจะไปถ่ายมันก็จะต้องรู้ใช่ไหมว่ามันจะมีภาพอะไรบ้างแล้วก็วาดภาพขึ้นมาซึ่งจริงๆมันคือการเขียนซีนกับช็อตโดยอัตโนมัติใช่คือมันของผมมันเริ่มมาพร้อมกันแบบนั้นว่าจะไปถ่ายอะไรเราจึงต้องเขียนโดยที่ไม่มีฟอร์แมตอะไรในตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งของเต๋ออ่ะมันเพรพให้เต๋อไปพุ่งกับหนังมากกว่าพี่ไงคือของพี่มันเขียนบทละครซิทคอมอ่ะเขียนซิทคอมอ่ะเต็มที่คือมันเห็นฉากแค่นั้นกับอ๋อโอเคเออเก็ตป่ะแต่พี่เต็มที่คือพี่จะนึกเป็นฉากพี่จะนึกเป็นบล็อกกิ้งเพราะมันคือเริ่มจากซิทคอมมันจะไม่ใช่แบบนึกเป็นช็อต
เพราะฉะนั้นอ่ะอพ๋ีอ่ถืออ่อนด้อยในเรื่องนี้มากอ๋ออย่างตุซี่ที่พี่ทําอ่ะถ้าใครได้แบบเบื้องหลังคือพี่ก็ให้พี่เมธที่กำกับไลฟ์ไฟมานั่งสอนทําช็อตเพราะก่อนหน้าออฟฟิลี่อ่ะพี่ก็คือให้ตากล้องเขารับผิดชอบให้โคไดเรกก็คือพาร์ทบุญนิติพัฒน์กับน้องหนำในซีซั่นสองก็คือให้เขาลุยเลยอะไรเงี้ยหมายถึงว่าพี่เติ้ลเขียนแต่ว่าช่วยให้คนอื่นๆลองช่วยแตกมาเป็นภาพให้หน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ในตอนทำเป็นซีรีส์นะซีรีส์อ๋อโอเคโอเคเพราะว่าพาร์ทกับหนำจะคือทำเป็นภาพมาให้พี่ดูแล้วพี่ก็จิ้มจิ้มจิ้มอะไรเงี้ยเลยอะไรเงี้ยคือของผมอาจจะแบบต่างนิดหน่อยตรงที่ว่าเหมือนกับในหัวเวลาเราตรงนี้มันจะต่างกันเพราะว่าผมอะเวลาสมมุติผมจะเขียนอะไรอะผมจะนึกเป็นภาพไปก่อนนิดนึงมันคือมันเหมือนมันอะถ้าง่ายพูดเป็นภาษาหนังก็คือเหมือนกึ่งๆคิดบางทีกึ่งๆคิดช็อตขึ้นมาก่อนหรือว่าบางทีเนื้อเรื่องมาก่อนแหละแต่ว่าเราก็จะดีไซน์ช็อตไปในตัวอะไรแบบนี้มันถึงว่ามันจะมีความแบบรู้ว่าไอสิ่งที่เขียนไปจะไปเป็นภาพยังไงจะเคลื่อนกล้องยังไงอะไรแบบนี้ผมก็เลยเริ่มต้นแบบคิดเองทำเองมาเรื่อยๆซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดตัดภาพมาไวๆอ่ะก็คือมันเริ่มต้นจริงๆเรื่องเขียนบทอีกทีคือตอนที่เข้ามาฝึกงานที่ GTS ที่สมัยนู่นเลยฮะ10กว่าปีก่อนเลยแบบเนี้ยแต่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าถ้าเป็นแกรมมี่ก็เหมือนเป็นแบบศิลปินฝึกหัดถูกไหมใช่เทรนนีใช่ๆจริงๆก็อย่างนั้นแหละใช่คือจริงๆตอนที่เข้ามาฝึกงานที่ GTS แหละก็อะไรวะถ้าจำไม่ผิดคือพี่วันฤดีอ่ะเขาจะบอกว่าน้องเหมือนดูจากงานแล้วอ่ะเขาบอกคิดว่าเราควรจะเป็นผู้กำกับแต่เราก็จะรู้สึกว่าหูให้เป็นเลยไม่อยากดีกว่าครับอยากเขียนบทก่อนอะไรเงี้ยพี่วันก็จะบอกว่าใช่กูไม่ได้ให้มึงให้เป็นไม่ได้ให้มึงเป็นตอนนี้คือมึงเอาไปเขียนบทก่อนถูกแล้วเพราะว่าประสบการณ์การออกกองเราก็จะยังไม่มีถือว่าน้อยมากเขาก็เลยแบบเหมือนกับให้เรากลับไปที่เขาเรียกว่าอะไรแก่นสารของการทำหนังอันนึงก็คือการเขียนบทเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มเขียนบทตอนนั้นเริ่มที่เป็นแบบเป็นฟอร์แมตจริงๆจังๆอ่ะตอนนั้นเริ่มแบบแรกคือพี่ปิงใช่ไหมใช่จริงๆหูจริงๆอ่ะก่อนจะมาถึงโปรเจกต์รถไฟฟ้ามันจะมีแบบผมจริงๆผมเริ่มด้วยเหมือนช่วยพี่เก้งแก้บทซึ่งสุดท้ายมันไม่ได้สร้างเริ่มแก้บทอะไรแบบนั้นก่อนอะไรแบบเนี้ยซึ่งบทนั้นน่ะเหมือนพี่เมธช่วยทำไว้ก่อนแล้วผมไปทำต่ออีกทีอะไรอย่างเงี้ยไอ้ประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดแล้วจากนั้นน่ะเราก็อยู่มาเรื่อยๆจนเขามอบหมายให้ทำรถไฟฟ้าซึ่งตอนนั้นรถไฟฟ้าเอาจริงมันเหมือนกับมันมีแค่คีย์เวิร์ด2 3อันชนีโจทย์ใช่มั้ยใช่การจราจรแล้วก็ความรักกลางวันกลางคืนแค่นั้นแล้วจากนั้นก็คือให้เราไปคิดเอาเองแต่ว่าก็จะมีพี่ๆช่วยอันนั้นคือครั้งแรกที่เป็นแบบเขียนบทให้คนอื่นแบบจริงๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้กำกับชัวร์เรื่องนี้ประมาณนั้นอันนี้คือจุดเริ่มของผมที่ในการเขียนบทให้คนอื่นแล้วพี่เติ้ลเป็นไงบ้างเขียนบทให้คนอื่นชอบไม่ชอบจริงๆน่าจะพอเปรียบเทียบได้เพราะตอนนี้เพราะปัจจุบันคือเขียนบทให้ตัวเองละแต่ถ้าเกิดให้ย้อนกลับไปแบบตอนสมัยเขียนให้คนอื่นมันมีความแบบคันไหมหรือว่ามีความแบบไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแบบขนาดนั้นนะโอ้โหพอกูเขียนบทเองกำกับเองมาขนาดนั้นเพราะว่าคือตอนส่วนใหญ่บทที่เขียนก็คืออัดทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อคู่ใช่ไหมพอเนื้อคู่ก็เป็นน้ำตากรรมเทศส่วนใหญ่มันทำกับเพื่อนนะเต๋ออ๋ออ่าคือแม้ว่าพี่จะเหมือนแบบเป็นแค่ทีมเขียนบทก็ตามอ่ะแต่ว่าคือด้วยน้ำหนักการเวลาเราประชุมเขียนบทอ่ะพี่ก็จะสู้จนแบบตายกันไปข้างอ่ะแต่ก็ใจว่าผู้กำกับเครียดไหมอะไรอย่างนี้ถ้าพี่จะสู้ใครพี่ต้องสู้กับผู้กำกับอะไรอย่างนี้ป่ะอุ้ยสู้ทั้งกับสมมุติตอนนั้นนะมีพี่มุกพี่ปุกกี้อีกชออีกชออีกชอก็คือก็ฝ่าส่วนใหญ่อีกชอมันจะไม่ค่อยอะไรแต่มีพี่มุกอย่างเงี้ยตอนนั้นนะส่วนใหญ่เป็นพี่กับพี่มุกแล้วพี่ปุกกี้มันจะลอมชอมช่วงนั้นอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่แบบเห็นแย้งกันก็คือเถียงกันจนหน้าดำหน้าแดงเลยนะบอกว่าไม่แต่พอเถียงกันปกพอจบปุ๊บก็เหมือนเดิมนะแต่เหมือนว่าตอนนั้นน่ะเหมือนมันต่างคนมันต่างอินน่ะแต่เข้าใจป่ะฟีลอ่ะเพราะเหมือนพอมันเขียนกันมานานได้มั้งแล้วเหมือนแบบบางตัวละครน่ะพี่ก็จะรู้สึกว่าคือก็เพื่อนกันนะเข้าใจมั้ยก็แบบคือกูรู้กูดีกว่าเข้าใจป่ะแต่จริงๆมันคือผู้กำกับอ่ะแต่บางทีเราก็ลืมอ่ะเราก็บอกว่ามึงเชื่อกูอีเนี่ยมันเหมือนอย่างเงี้ยต้นข้ามันคิดแบบนี้สิต้นข้ามันเป็นกระเทยมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟีลป่ะเพราะฉะนั้นคือพี่ก็จะไม่ได้รู้สึกแต่มันก็มีบ้างที่พอแบบไปเห็นว่า
พอมุกมันกลับออกมาแล้วอะแล้วมันก็ไม่เหมือนที่เราคิดแต่สุดท้ายนะตอนนั้นเราก็ต้องเคารพว่าก็ไม่ใช่หน้าที่กูแล้วก็คือเราทำเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยแบบโอ้ไม่เหมือนเฟลไม่มีไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนกับแบบภาพในหัวเราบางอย่างอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วไอ้ตอนเถียงกันอะไรพวกนั้นนะมันจะไปถึงขั้นแบบพี่มุกหรือพี่พุ่มกับอาจจะบอกว่าแต่กูกำกับฟังกูมันก็เห็นกันคนละอันอ่ะบางทีมันเหมือนกับว่าสมมติเรารู้ว่าเราทำโปรเจกต์นี้ให้พุ่มกับอยู่ใช่ไหมคือเราก็มีสิทธิ์มีเสียงแต่จะถึงจุดนึงที่แบบแต่เขาคือคนที่ออกไปกำกับอ่ะเราอาจจะต้องฟังเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมีอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยสุดท้ายก็ respect เพราะว่าสุดท้ายก็คือก็รู้ว่าสุดท้ายมันกำกับไงนี่มันเป็นกำกับเพราะฉะนั้นแต่คืออย่างบางอย่างอย่าง direction อะไรเงี้ยบางทีก็ต้องยอมเชื่อจริงว่านางมี direction อยู่แล้วแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับพี่ก็จะมองในมุมว่าเอ้ยถ้าฟีลตัวละครคือพี่อ่ะเป็นคนที่เขียนบทแล้วแบบพี่ชอบเล่นเองด้วยไม่รู้เติบเป็นป่ะอืมพี่ชอบทำการแสดงเวลาพี่เขียนบทอ่ะอ๋อหมายถึงว่าเขียนบทแล้วเล่นไปด้วยเหรออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นของพี่ต้นพี่ต้นเขียนบทแล้วเป็นไงระหว่างเขียนก็คือพี่จะเล่นไปด้วยคือพี่สมมติพี่ก็จะส่งคาแรคเตอร์หลากหลายอ่ะสมมติเป็นขวัญใจอย่างเงี้ยก็จะลองพูดลองเล่นลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเรารู้สึกเกินมากอย่างแบบตอนสุดท้ายของเนื้อคู่อ่ะพี่เป็นคนเขียนซีนสุดท้ายเองที่แบบขวัญใจมันเหมือนแบบเดินไปแล้วเพื่อจะไปแต่งงานก็สปอยได้แล้วมั้งคุณน่าจะดูได้สปอยไปเลยพี่ก็คือเหมือนเดินไปที่ทางโถงไอ้ที่งานแต่งงานแล้วสุดท้ายแบบมันเลือกแต่งกับโจอะไรเงี้ยใช่มั้ยซึ่งตอนเขียนอะคือร้องไห้เลยใช่มั้ยเพราะว่าเหมือนอยู่กับมันมานานมากไงแล้วก็เหมือนกับเรื่องนี้คือแค่รู้ว่าขวัญใจมันอยากจะเลือกใครแล้วก็สุดท้ายเหมือนเราไปส่งมันน่ะเต๋ออ่าๆๆรู้สึกผูกพันกับตัวละครใช่แล้วคือทุกครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เวลาเราเขียนบทแล้วรู้สึกมากขนาดนั้นอะจะสัญชาตญาณว่ามันจะดีอย่างเงี้ยเออจะคือพี่ต้นก็ใช้วิธีวัดอย่างนั้นใช่ไหมคือวัดจากตัวเองนั่นแหละตอนเขียนว่ามันถูกต้องแล้วหรือยังอะไรเงี้ยเออหรืออย่างขำอะไรเงี้ยก็จะวัดจากเอาตัวเป็นเบสก่อนว่าถ้ากูไม่ขำก็อย่าหวังว่าจะให้เป็นคนอื่นอ่านอะไรเงี้ยเออแล้วคือฉะนั้นมันก็เลยจะเกิดอาการแบบรักบางทีมันรักตัวละครมากอ่ะจนมันไปดีเฟนต์ก็ใจปั่นเออสู้เพื่อนางเออแล้วฮะแล้วอย่างเงี้ยเวลาเขาเรียกว่าอะไรพอมันเป็นเขียนหลายๆคนหรือว่าเขียนให้พุ่มกับอะไรเงี้ยเคยมีไหมที่แบบชอบมากแล้วพอไปเสนอเขาแบบแป้วแบบไม่เอาเลยแบบไม่ใช่เลยแต่เรารู้สึกว่ามันแบบดีมากหรือมันตลกมากแต่ว่าไปพรีเซนต์เขาแล้วแบบเขาไม่ขำหรืออะไรเงี้ยปกติมากเลยค่ะโอเคเป็นเรื่องแบบเหมือนเรากินข้าวอะไรเงี้ยมันเรื่องปกติมากเจอไหมก็โดนเจอไหมอะไรเนี้ยผมใช่ไหมฮะมีแต่ว่าผมอ่ะของผมอ่ะบางทีจะรู้สึกว่าบางทีมันคนละแนวมาแต่ว่าของผมอย่างที่บอกคือสมมติผมเริ่มกับรถไฟฟ้าใช่ไหมผมรู้อยู่แล้วว่าแนวหนังที่พี่ปิงเขาจะทำอ่ะเป็นโจสมมติเป็นโจซิงฉืออย่างเงี้ยมันอาจจะมีมุกบางมุกที่เราคิดได้แต่เราจะเผื่อใจไว้แล้วว่าเขาอาจจะไม่ตลกหรือว่าเขาอาจจะเอาของเราไปเดเวล็อปต่อได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยเหมือนกับรู้ตัวอยู่แล้วว่าไอแบบที่เราถนัดอ่ะกับที่เขาจะทำอ่ะอาจจะไม่ได้เหมือนกันมากแต่ว่าตอนนั้นจริงๆประสบการณ์ก็น้อยมากผมก็คิดว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรช่วยเขาได้ก็ช่วยเพราะจริงๆเหมือนกับว่ามันไม่ได้ทำคนเดียวด้วยหมายถึงว่าผมอาจจะเป็นคนสตาร์ทเรื่องแต่ว่าพอไปสักพักก็จะมีพี่อัมกับพี่โอพี่อัมมาลาพรกับพี่โอเป็นเขามาช่วยซึ่งจริงๆพี่อัมพี่โอแล้วก็พี่ปิงเหมือนจะเป็นแกนหลักเหมือนผมเป็นน้องมากๆครับเพราะนั้นมันคือโหมดการเรียนรู้เรื่องที่หนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เข้าใจกระบวนการการทำบทหนังยาวหนึ่งเรื่องแล้วก็จริงๆทำให้เข้าใจบทบาทของคนเขียนบทที่เป็นคนเขียนบทเพียวๆไม่ได้เป็นพุ่มกับด้วยว่าเราถึงแยกออกว่าอ๋อคนเขียนบทมันเขียนเสร็จมันก็จบที่เล่มที่เราส่งให้เขาอะแล้วที่เหลือคือเขาต้องไปผจญภัยเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะเวลาเข้าไปดูในโรงอะแล้วเหมือนกับลำผมไม่ได้ไปออกกองไม่ได้ไปดูอะไรก่อนของเขาเลยครับรู้ตัวอีกทีก็มันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ดูในโรงพร้อมกับคนดูอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันว่ามันอะไรที่เป็นเหมือนที่คิดบ้างอะไรที่ตลกกว่าที่คิดแล้วก็อย่างนึงที่สำคัญที่ได้เรียนรู้มากๆคือสิ่งที่เราเขียนลงไปในกระดาษมันออกมาเป็นภาพแล้วมันมีอันไหนเวิร์กบ้างไม่เวิร์กบ้างเพราะว่าสำหรับผมมันคือการเปลี่ยนสื่อครับจากเท็กซ์ไปเป็น
motion picture อ่ะมันเหมือนคนละเรื่องอ่ะเหมือนเอาพืชเข้าเตาแล้วก็ออกมาเป็นหมูอะไรเงี้ยมันแบบมันมีกระบวนการมากมายที่ระหว่างทางที่จะทำให้มันเปลี่ยนไปขนาดเปลี่ยนจากที่เราเคยคิดตอนกระดาษกลายไปเป็นอย่างอื่นก็เป็นไปได้อะไรแบบเนี้ยมันมีอีกเรื่องนึงที่เหมือนว่าวิธีการที่นอกจากจะดีเฟนต์แล้วอ่ะมันมีการเปิดโหวตเจอมั้ยผมไม่มีโหวตเปิดโหวตมันของผมบวชเลยเลยเข้าครูหากาเลิกเลยใช่เหมือนแบบบางทีคือพอมันเขียนกันหลายคนอ่ะแล้วบางทีไม่เข้าใจไหมเหมือนเถียงกันจะไม่รู้จะยังไงแล้วปวดหัวเลยไม่จบใช่ไหมใช่แล้วคือต้องแฟร์ก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าโอเคถ้ามึงโหวตก็ต้องอะไรเงี้ยตามอีกฝั่งหนึ่งที่ได้นี่พี่เติ้ลเคยเขียนเยอะที่สุดกี่คนอ่ะสี่ที่เป็นอ๋อสี่เองใช่ไหมใช่ผมเคยเขียนซีรีส์อันนึงของ GTS แหละแต่ว่าผมเขียนไปตอนเดียวแล้วผมลาออกสายลับป่ะเออสายลับใช่เอ๊ะว่าพี่เติ้ลอยู่ด้วยเปล่าวะไม่แน่ใจไม่อยู่เติ้ลนี่อยู่ปล่อยดาวอยู่อ๋อเออนั่นแหละคือผมเขียนไปตอนเดียวแล้วผมมัน7คนนะพี่แล้วมันเป็นซีรีส์ตลกแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหยากมากเพราะว่าพอเซนต์ตลกเราไม่เหมือนเขาเราแม่งเขียนไม่ได้อะแล้วหรือว่าเสนออันไหนมันก็จะแบบไม่ตลกอะไรเงี้ยซึ่งไม่คือแบบไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าโอ้โหมันต้องตรงทางกันประมาณนึงเหมือนกันว่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดยิ่งเราไม่ได้กำกับเองอ่ะเราเขียนให้คนอื่นคือคนอื่นคนนั้นหรือผู้กำกับคนนั้นอาจจะต้องแบบซิงกับคนเขียนบทมากๆไม่งั้นมันจะแบบคลาสแน่นอนผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะเปิดโหวตแบบพี่มันจะมีต่อยให้ตายกันไปข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่บังเอิญว่าโชคดีตรงที่ว่ามันก็โชคดีด้วยเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานมากแล้วไงรู้จักกันอยู่แล้วใช่แล้วมันก็เริ่มโปรเจกต์นี้มาด้วยกันอ่ะเพราะฉะนั้นคือมันแฟร์มากอ่ะคือถึงขั้นแบบจำได้ว่าแบบเถียงก็จนแบบพี่มุกแบบกูขอแบบไปข้างนอกไปสูบบุหรี่ก่อนแล้วเดี๋ยวกูให้ทุกอย่างมันแบบแล้วค่อยกลับมาคุยกันเนี่ยแต่อย่างที่บอกแต่ทุกครั้งพอมันจบออกจากห้องเขียนบทก็คือไม่มีการค้างคาเพราะว่าก็คือได้พูดทุกอย่างไปหมดแล้วแล้วก็ตั้งอยู่บนแง่ที่ว่ากูพูดทุกอย่างเพื่องานกูไม่ได้พูดทุกอย่างให้ตัวเองเข้าใจป่ะก็จะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเคยมีไอเดียว่าแบบมันอาจจะไปถึงจุดที่ว่าพอเขียนเราต้องแบบทะเลาะบ่อยๆใช่ไหมมันอาจจะเกิดไอเดียว่าโอ้ยอยากไปทำเองเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเถียงกับใครขนาดนี้ไม่มีขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่าไม่เคยอยากไปพุ่งกลับเลยค่ะเพราะรู้ว่ามันเป็นงานหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากเห็นมุกทำแล้วก็รู้สึกว่าคนละเรื่องกันใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่แล้วส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยเขียนถ้าพี่เขียนแล้วคนอื่นทำอ่ะก็จะมีของพี่ปิงที่เป็นน้ำตากรรมเทพซึ่งเอาจริงๆอันนั้นก็เหมือนไม่รู้โชคดีหรือยังไงเพราะพี่ปิงก็ไม่ค่อยมาวุ่นวายพี่ปิงบอกแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยไปทำมาอะไรอย่างเงี้ยมาซิทอินมากแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะก็คือเหมือนพอคุยกันแล้วเหมือนพอเขาไว้ใจเขาก็ปล่อยตอนนั้นไม่มีพี่บุ๊กกี้พี่ชายเขียนเขาเขียนกันจนแบบแก้น้อยมากอ่ะจนบอกกับพี่บุ๊กกี้คุยกันว่ามึงไปถามพี่ปิงหน่อยไหมว่าแบบโอเคเราจริงๆดีครับผมจั่วเขาแล้วว่าวันนี้พี่โดนแน่แต่ผมไม่นึกว่าพี่เติ้ลจะเปิดก่อนอะไรอย่างนั้นสุดท้ายก็ direction พี่ปิงอ่ะเอาจริงก็แต่คือมันก็เป็นความจำทรงจำเลือนลางนะมันอาจจะไม่ใช่ 100% แต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่อย่างที่พี่เห็นไว้ตอนแรกในบทนะแต่มันก็ดีในไปใช่ไหมใช่แต่มันก็ดีในแบบของน้ำตากรรมเทพที่มันเป็นแต่ว่าโอเคเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสมมติผมมันมีเชื้อการอยากกำกับหน่อยมันจะมีความแบบมันไม่ใช่แบบเฟลนะฮะแต่มันอันนี้ไม่เหมือนกับที่ตอนเขียนเลยว่ะอะไรแบบเนี้ยแต่อย่างที่ผมบอกคือสิ่งที่ผมพยายามเรียนรู้ก็คืออย่างนี้จะทำยังไงสมมติถ้าเกิดถึงคิวเราทำเองอะเราจะทำยังไงให้ text บนที่เราเขียนไปอะเวลากลายไปเป็นภาพอะยังคงมีอารมณ์ที่คล้ายกับที่เราเขียนตอนเออมันยากนะมันยากคืออันล่าสุดเมื่อกี้นี้ตอนบ่ายพี่ประชุมกับพี่วันพี่เก้งแล้วก็มีพี่บุกี้พี่มะนาวพี่แจนที่เขียนบทตุ๊ซี่เดอะเฟกด้วยกันอ่ะคือก็เหมือนก็แชร์ว่ายังไงยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีบางงานที่พี่บุกี้บอกว่าดูแล้วก็ไม่ได้เหมือนที่นางเขียนไว้ซึ่งนี่ก็แบบหูขนาดกูก็อยู่กับมึงตลอดเหมือนว่าเข้าใจปะคือลงโครงด้วยการเขียนแล้วก็มานั่งคอมเมนต์กันนั่นนี่ใกล้ชิดนะกูยังทำออกมายังไม่ได้ที่มือเข้าใจปะซึ่งพระสันติเลยรู้สึกว่าถ้าพี่มากำกับบทโดยที่พี่ไม่ได้ยุ่งอะไรเลยอ่ะ
พี่ว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เยอะมากที่จะคนละเรื่องกับที่เขาเขียนมาเลยเนี่ยพี่อันนี้น่าสนใจมันหมายถึงว่าอาจจะต้องน้องๆสมมติถ้าสนใจจะต้องลองมาทำดูมันจะรู้ว่าไอ้ปฏิกิริยาเคมีนี้มันคืออะไรเวลาทำเราไม่เหมือนเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องลองจังหวะวิธีเพราะอย่างแบบแค่การไม่รู้แค่วรรคคำในประโยคใช่ใช่ไหมเออน่าจะสมมติว่าเช่นสมมติว่าเธอรู้ไม่ใช่เธอรู้สึกเอาใหม่สมมติว่าเธอคุยกับเขาอย่างกระมิดกระเมียนเอาใหม่พูดใช้คำไหนเธอคุยกับเขาอย่างเขินอายอ่ะบางทีไอ้คำว่าเขินอายบางทีอาจจะมาจากนักแสดงหนึ่งกับอาจจะมาจากช็อตที่เราเล่าด้วยอีก 2-3 ช็อตผสมกันถึงจะได้ความรู้สึกเขินอายตอนอ่านอะไรแบบนี้มันไม่ได้แค่แบบนักแสดงเล่นที่ได้สีกระจกอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องใช้อย่างอื่นต้องไลติ้งที่ถูกต้องหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยิ่งบางอย่างมันแอบสแตรกขึ้นเรื่อยๆอ่ะหรือใช้ภาพเล่ามากขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งแบบต้องไปทำให้มันเกิดขึ้นที่กองอ่ะมันไม่ได้คือเอางี้เวลาเราอ่านสคริปต์อ่ะมันเวิร์กอยู่แล้วล่ะเพราะว่าในหัวเรามันจะนึกภาพที่มันถูกต้องในแบบของเราด้วยนะกูไม่รู้ว่าคนเขียนมันคิดยังไงแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราอ่านเรารู้สึกซึ้งแสดงว่าเราใช้แบบประสบการณ์ของเราหรือภาพในหัวเรามันจับแล้วมันจะถูกต้องเสมอเพราะเราเป็นคนคิดเองเราจะเลือกเหมือนเราจะเลือกเทคที่ดีที่สุดของตัวละครนั้นที่เรานึกขึ้นมาเองอ่ะมาจับกับที่สิ่งที่เราอ่านเลยแบบเนี้ยแต่ว่าพอมันกลายเป็นหนังมันเป็นภาพส่วนกลางในโรงอ่ะที่ซึ่งมันคงเป็นความพยายามของคนเขียนบทคนกำกับที่จะทำให้คนทุกคนที่ดูในโรงรู้สึกเท่าๆกันกับสิ่งที่เห็นหมายถึงว่าเท่าๆกับตอนที่เขียนบทแต่มีเทคนิคการเขียนบทไหมจะพูดยังไงวะหลังๆเนาะมันนำมาทำอ่ะพี่หมายถึงว่าสมมติช่วงท้ายๆควรจะพีคนะครับอะไรเงี้ยสมมติคืออะไรอ่ะ มันแล้วแต่เนื้อเรื่องเพราะว่าความยากมันคือว่าเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปตลอดเลยครับจักรวาลตัวละครมันเปลี่ยนไปตลอดวิธีการ approach มันก็เปลี่ยนไปตลอดหรือควรหักมุมอะไรเงี้ยควรทวิสต์เพราะมันก็จะมีคนบอกว่าอ่ะควรหักมุมแล้วมีก็จะมีคนบอกว่าไม่ต้องหักมุมก็รู้สึกตกใจตื่นเต้นได้อะไรมันคือทุกอย่างมันเป็นไปได้สมดเลยอะไรแบบเนี้ยคนเล่าแบบดำเนินเรื่องหรือคนเล่าแบบสลับซับซับอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคนเล่าตรงๆมันก็ทำได้สนุกบางคนเล่าแบบสลับเวลาแม่งก็สนุกก็เลยแบบมันไม่มีสูตรตายตัวมันอยู่ที่ว่าไอโครงสร้างหรือวิธีการที่เราอยากจะใช้กับสตอรี่นั้นๆมันเข้ากันหรือเปล่าประมาณนั้นจริงๆก่อนจะไปถึงเรื่องกำกับให้ตัวเองอยากให้พี่เติ้ลลองยกอะไรนะตัวอย่างที่เตรียมมาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เตรียมมาเหมือนกันให้พี่เติ้ลยกก่อนก็ได้งานที่เคยเขียนให้คนอื่นแล้วแบบอยากมาคุยในช่วงครึ่งแรกอะไรเงี้ยพี่สิทธิ์ดูอยู่ด้วยอ่ะแล้วหนูต้องมาพูดดีๆนะอันนี้แบบตอนแรกว่ากะจะไม่เอาแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันผ่านมานานมากแล้วขออภัยพี่สิทธิ์ไปก่อนเลยนะคะมันมีอันเนี้ยที่พี่ว่ายกตัวอย่างแล้วคนน่าจะเห็นแล้วเข้าใจง่ายๆมันเคยมีซีรีส์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะต่อภาคต่อไซสตอรี่สปินออฟสตอรี่ของไอ้สี่แพร่งห้าแพร่งครับแล้วทีเนี้ยพี่เขียนเรื่องหนึ่งพี่เดียวเนี่ยให้เขียนต่อจากเป็นไซสตอรี่ของน้องเอไอ้อันนั้นเป็นสี่แพร่งใช่มันเป็นเหงาโทษทีเหงาซึ่งพี่อะเอาเรื่องที่บางส่วนที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตมาเขียนทีเนี้ยในตัวละครถ้าน้องมีภาพก็มันจะเป็นน้องมาร์ชเล่นใช่ไหมแล้วมาร์ชอ่ะมันจะเล่นเป็นเก้งคือประสบการณ์ตัวเองจริงๆพี่เป็นผู้ชายเต๋อพี่มีลูกมีเมียแล้วสวัสดีครับนี่มันมีซีนนี้ซึ่งเพื่อนนางมาหาแล้วเหมือนจะเล่าแค่ว่านางอ่ะเป็นเก้งมีรสนิยมทางเพศยังไงใช่ไหมโดยการแอลเอิร์นผู้ชายที่อยู่ห้องตรงข้ามอ่ะพอสประมาณเนี้ยเห็นใช่ไหมว่านี่คือพี่ก้องจักรพันธ์พี่จำได้เลยว่าตอนที่พี่เขียนสคริปต์บทอันเนี้ยพี่ก็เขียนว่าเหมือนเป็นฟิตเนสมันเป็นเทรนเนอร์หล่อที่แบบทำให้อีเนี้ยเกที่เป็นเพื่อนกันอ่ะมันกระดีกระดาแต่พี่จำ this exactly ไม่นานแต่พี่ก็บรรยายไปอย่างเงี้ยว่าเป็นเทรนเนอร์ที่หล่อนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้อะไรก็อันนี้พี่สิงห์กำกับก็ไม่ได้คุยกับพี่สิงห์พอเขียนเสร็จปุ๊บก็ส่งให้พี่สิงห์พอผ่านก็ผ่านอะไรเงี้ยซึ่งพอมันดูเมื่อเห็นว่าเสร็จแล้วเอาจริงรู้ตั้งแต่แรกแล้วด้วยว่าพี่ก้องจะมา
ค่ะมาเล่นเพราะว่าทำงานด้วยกันแต่พี่ก้องบอกว่าเอ้ยพี่เติ้ลเดี๋ยวก้องต้องไปถ่ายอันนี้นี่บอกหมดไหนเข้าใจใช่ไหมอันนี้วิญญาณผู้กำกับละหมดอะไรแล้วเนี้ยพอก้องพี่ตัวก้องบอกพี่ก็อ้าวหรออะไรเงี้ยซึ่งพอมันดูคือสำหรับพี่นะครับตอนเขียนอะคือเทรนเนอร์ที่อีสองอินมาเจอกับเพื่อนมันเจอน่ะมันจะต้องเป็นเทรนเนอร์อารมณ์เป็นแบบฟิลแบบว่าเกย์แบบพูดอะไรวะเมนเฮลอะหล่อหล่อกล้ามกล้ามอะไรอย่างงี้ป่ะผมไม่รู้กล้ามกล้ามแล้วก็มันจะต้องมีความแบบเมนเฮลปกเมนเฮลนิดนึงหน้ากริบกริบหน้ากริบกริบใช่ใช่เพราะว่าคือเราต้องอย่าลืมว่าอีตัวละครเนี้ยมันเป็นมาร์ชุดทาวุฒินะคนที่หน้าเป็นน้องมาร์ดอะแล้วมันจะไปกีดแบบอีกคนนึงได้อะแสดงว่าคนนั้นอะเข้าใจใช่ป่ะเหมือนแบบอันนี้พี่ว่าพี่ก้องเหรอเนี่ยมันเสียงมากไม่มันคือทายไงเข้าใจป่ะมันคือทายที่แบบใช่ไหมมันแล้วพออย่างเงี้ยเราก็เลยแต่ว่าพี่เข้าใจในอันนี้พี่เข้าใจเองนะถ้าไม่ใช่พี่สินเขียนมาบอกเราได้นะคะคือเหมือนว่าคนในนั้นมันเหมือนเขาเป็นแค่เก้งอ่ะแล้วเข้าใจใช่ป่ะแค่เก้งแค่อะไรแล้วแบบอาจจะไม่ได้ถูกลงดีเทลว่าแบบว่าไม่ได้ระบุว่าแบบนี้ใช่อยากได้แบบเมนเทลเหมือนที่เราเห็นบนปกเมนเทลอ่ะอะไรอย่างนั้นน่ะแบบพี่เก่งก็ก็นี่ก็เก่งกับพี่สิงห์ก็นี่ก็เก่งไงถูกมั้ยมันก็อะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับพี่นะพี่ก็สมมันแบบมันยังไม่ใช่อ๋ออ่ะอันนี้หมายถึงว่าที่มันจะไม่ที่มันจะแตกต่างจากที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงน้องอาร์บอกว่าพี่สิงห์ไม่เก่เท่าไหร่มั้งพี่สิงห์นะสตรีเล็กอันนี้คือเวิร์ลพูดกับผมถึงว่าจริงๆมันควรจะเกือบจะแมทกันอาจจะไม่ต้องเหมือนกันหมดก็ได้แต่ว่าถ้าแมทกันน่ะจะออกมาคล้ายๆกันหมายถึงว่าคล้ายๆกับที่เราเขียนอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนั้นเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของพี่แต่ว่าส่วนนี้นะอะไรนะฮะคุณนี่พี่โดนไล่ออกแล้วนะเดี๋ยวเป็นการเรียนรู้อะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นวิทยาทานนะคะหนูเองเขียนไม่ละเอียดเองค่ะพี่สิทธิ์จริงๆผมว่าคล้ายๆกันหมายถึงว่าเวลาเราเขียนให้คนอื่นสุดท้ายมันก็จะแบบมีของเราอยู่ดีแหละเพราะว่าเราเป็นคนเขียนมันก็ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะเป็นโลกที่เราอยู่หรือว่าสิ่งที่เราเห็นมันคือคนเขียนบทมันก็คือเขียนจากสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้ออกไปสร้างโลกที่เขาเห็นแต่ฝากคนอื่นไปทำอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายสมมติว่าผมก็เอาตัวอย่างมาที่ดูน่าจะชัดๆหน่อยก็คือเหมือนกับตอนรถไฟฟ้าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ต่อให้เนื้อเรื่องมันจะเป็นโจซิงฉือหรือเป็นสาว30ไม่มีแฟนหรืออะไรเงี้ยซึ่งห่างไกลกับชีวิตผมประมาณหลายร้อยกิโลทีเดียวซึ่งก็พาร์ทพวกนั้นจะได้พวกพี่อัมซึ่งชีวิตใกล้เคียงเธอเขียนส่วนไหนส่วนลุงเหรอหมายถึงว่าจริงๆผมอ่ะเหมือนแบบดูแลสตรัคเจอร์รวมๆมากกว่าแต่พวกตัวละครส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นพี่อัมพี่โออะไรแบบเพราะเขาเป็นผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยกับเรายังไม่ค่อยมีความรู้มากเราก็จะดูแบบเท่าที่เราจับ approach กับมันได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็น structure หรือตัวละครที่ไม่ใช่แก๊งนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ย ตัวอย่างที่ใกล้เคียงก็คือถ้าเป็นตัวละครแก๊งครอบครัวเจ้าเมื่อกี้จะพูดว่าจีนไม่ใช่มวยลี่กู งงไปหมดแล้วเนี่ยแต่กวนจีนไม่อยู่ในนี้ งงจริงๆมันมีความคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันนะฮะระหว่างในบ้านนางได้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพวกตัวละครอย่างเนี้ยกิฟต์ลองเปิดเลยก็ได้ครับพวกตัวละครอาม่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่รับโทรศัพท์ฉันโทรไปเป็น10ครั้งจนจะไปแจ้งความอยู่แล้วเนี่ยรู้ไหมอาม่าเป็นห่วงแกจนนอนไม่หลับอ่ะรู้ไหมมาเมื่อนี้จะซอยฉันยังใส่หม้อทอดอาม่าแกว่าไงเหรอแม่อาม่าแกบอกว่านมแกมันก็ไม่ค่อยมีแล้วยังจะแต่งตัวโป๊อย่างนี้อีกอย่างอันเนี้ยน่าเกลียดอย่างอันเนี้ยมันจะเป็นแบบมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่บ้านผมก็คืออาม่าพูดไทยไม่ได้เรามาก็จะพูดจีนแต้จิ๋วแล้วก็มันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบช่วยแปลให้หน่อยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดบ้านตัวละครมีเป็นบ้านคนจีนเนี้ยน่าจะมีตัวละครนึงเป็นตัวละครกิมมิกแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะแทรกเข้ามาอันนี้เป็นแบบไมเนอร์แต่ถ้าเกิดเป็นอีกอันนึงที่จะดูเป็นสิ่งที่เราอินและชอบแล้วก็เราใส่เข้าไปอ่ะก็จะเป็นอีกฉากนึงก็คือฉากที่เหมยลี่เอาอะไรวะไปค้นกล้องฮะไอ้ผู้ผิดไปค้นกล่องแล้วก็เจอกล้องอะไรอย่างเงี้ยกิฟต์จริงๆเปิดอีกอันนึงเลยก็ได้ครับเพื่อความไม่เสียเวลา
ทีมงานบอกมันเหลือเวลาน้อยลงทุกทีแล้วค่ะจะได้รีบไปเร็วมากเลยพี่นี่เหลือ20นาทีหมดแล้วอ่ะกิ๊บเปิดไออันนั้นเลยก็ได้ครับไอตัวเทียบคือมันเป็นสิ่งที่ผมสนใจเรื่องกล้องเรื่องความทรงจำอะไรแบบนี้แล้วผมก็เพิ่งมาค้นพบทีหลังว่าผ่านไป10ปีกูทำหนังเรื่องเดิมจบเป็นแบบเดี๋ยวนะฉากคือตอนที่ทำ How to Think ไม่ได้นึกถึงรถไฟฟ้าเลยครับใช่ตัดภาพไปอ้าวนี่มันเป็นความต้องการในวัยเด็กตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าอยากทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะแบบใส่เข้ามาโดยที่แบบให้มันเข้ากับสตอรี่ของพ่วงกับคนอื่นๆที่เขาจะต้องการอะไรเงี้ยคือว่าง่ายมันคือมันจะมีรถมือเหมือนมีลายมือทิ้งอยู่มันจะมีไม่ว่าเราแหละถูกไหมล่ะใช่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 ซึ่งตอนนั้นก็จะมีบางอันหมายถึงว่าไออาการว่าดูแล้วมันเหมือนหรือมันไม่เหมือนอะของผมมันจะไม่ค่อยเกิดกับรถไฟฟ้าเท่าไหร่เพราะว่าเราแล้วมันจะไม่เหมือนแน่แต่เราแค่จะดูว่าพวกแบบพาพวกเนี้ยที่เราแอบหยอดเข้าไปหรือว่าเป็นพาที่เราทำเวิร์กกับมันอ่ะมันเป็นยังไงบ้างซึ่งก็จริงๆค่อนข้างจะใกล้เคียงว่าอาจจะเป็นดราม่าหรือเป็นแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่ใช่อ่ะแล้วเวลาผ่านไปคราวนี้ได้มาทำเองละเป็นยังไงบ้างเขียนให้กำกับเองเนี่ยสำหรับหนังอะยากไม่เหมือนซีรีส์ยากกว่าตอนแรกคิดว่าง่ายตอนแรกคือแบบอุ้ยกูจะแบบเข้าใจปะเชิดสองซีซั่นแล้วนะมันก็ไม่ต่างกันปะหรือว่าจริงๆต่างกันต่างกันชิมหายไววอนหรือต่างกันมาต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงคือมันยังไงวะพูดไม่ถูกมันหรือว่ามันกดดันพี่มันดูเป็นหนังโรงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเวลาน้อยมันมีเวลาแค่นั้นน่ะแล้วเราเล่ายังไงให้แม่งแบบให้มันได้จริงๆอ่ะอันนี้ที่รู้สึกว่าอันนี้ลองอธิบายน้องๆอาจจะสงสัยว่าถ้าหนังมันก็เหมือนซีรีส์2ตอนป่ะพี่มันแค่2ชั่วโมงเองอะไรพี่ก็คิดอย่างนี้พี่ก็อย่างนี้เลยจ้ะตอนพี่เขียนนะแบบกูเขียนซีรีส์มันรู้ไม่รู้กี่ตอนกูเขียนหนังเรื่องเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยน้องลองดูพี่จะไม่พูดอะไรพี่จะให้น้องได้ลองเองมันเอาอย่างนี้สักหนึ่งเนี่ยอันหนึ่งอันก็ได้ที่มันรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆด้วยอะระหว่างซีรีส์กับหนังอะไรเงี้ยในเชิงสคริปต์ในเชิงอะไรก็ตามคือพี่ติดนิสัยแบบตั้งแต่เขียนมาจะเขียนซิทคอมเขียนอะไรงี้ใช่ไหมทำหนังทุกหนังก็มีแต่พูดอะไรเงี้ยติดนิสัยแบบแดร์ล็อกเยอะใช่ไม่รู้จักการใช้ภาพเล่าเรื่องอะไรเงี้ยอันเนี้ยต่างต่างแล้วเราพี่เต้ยไม่รู้สึกว่าหรือว่าเราก็จะทำแบบนั้นเป็นหนังอะไรเพราะว่าหนังบางเรื่องอาจจะเป็นแบบตัวละครแบบคือมันจะมีความรู้สึกหนึ่งด้วยว่าอยากทำหนังให้มันเป็นหนังด้วยอ่ะเต๋อไม่ใช่แค่รู้สึกว่าแบบว่ามันก็แค่เขียนมาซีรีส์แล้วมันก็มาขึ้นจออย่างเงี้ยเต๋อเข้าใจปะอ๋ออยากให้มีความเขาเรียกอะไรรสชาติที่ต่างกันนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วยากขึ้นมากับการที่ต้องเขียนให้มันที่พี่เต๋อบอกว่าต้องเป็นภาพมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยต้องปรับตัวไงบ้างปรับก็พยายามเหมือนอะไรที่มันไม่จำเป็นอ่ะต้องถอนออกอย่างที่เคยเขียนร่างแรกที่เขียนไปทั้งหมด200หน้าแต่อันนี้กล่าวว่าสร้าง3ภาคเลยใช่ไหมครับไตรภาคเลยใช่ก็คือเราได้กล่าวว่าแบบพาวเวอร์ทิ้งประมาณกี่หน้านะ90อะไรสักอย่างป่ะ70ทางนี้ช็อกมากรู้ป่ะความตลกคือตอนเอาสคริปต์ไปยื่นที่ประชุมทุกคนคิดว่าเป็นทรีทเมนต์แบบหมดแล้วเหรอสั้นจังอันนี้คือมินิมอลกับแบ็กมินิมอลเราเล็กๆเราแบบทำแบบมินิอะไรอย่างงี้พี่ว่าเหมือนแก่นด้วยละมั้งไม่รู้พี่รู้สึกว่าพอมันเป็นหนังมันจะต้องมีอะไรบางอย่างให้เหมือนบิ๊กไอเดียแม่งต้องแบบแข็งจริงๆแข็งแรงใช่คือพอเป็นซีรีส์บางทีมันเล่าแบบตอนนี้ตัวละครนี้ตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องบอกโอ้เพราะคุณแม่บิ๊กไอเดียเต๋อแต่มันพอมันเป็นหนังเหมือนรู้สึกว่าตั้งแต่ต้นจนจบพอดูแล้วมันต้องแบบไม่รู้ว่ามันต้องอึ้มอะไรบางอย่างมีความกดดันเพราะมันเป็นหนังที่คนต้องจ่ายเงินเขาไปดูใช่ปะเกี่ยวไหมหรือไม่เกี่ยวเลยอันนี้อาจจะคาบเกี่ยวกันคืออย่างน้อยเรารู้สึกว่าหมายถึงก็อาจจะแบบ expectation อาจจะสูงกว่าเยอะอะไรเงี้ยหรือเปล่าก็อาจจะด้วยเพราะว่าเราต้องเหมือนเราก็ต้องคอยคิดว่าเฮ้ยมันดีพอขนาดนั้นหรือยังที่เขาจะบอมจ่ายตังค์มาดูอะไรเงี้ยถ้าทำไมแบบเขาไม่มาดูฟรีตั้งแต่ซีรีส์อะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรแบบนี้มากกว่าเอาแล้วตอนเขียนบทเราไปกำกับเองเป็นไงบ้างครับมี
เวลาอยู่ในกองมีความคิดถึงสมัยเขียนบทหรืออะไรอย่างนี้ไหมหรือมีความเชื่อมโยงอะไรกันไหมรู้สึกว่าดีได้เปรียบเออยังไงบ้างครับมียกตัวอย่างด้วยยกตัวอย่างที่ถือว่าพุ่งกับที่เขียนบทเองได้อ่ะสุดท้ายพอมันเกิดปัญหาอะไรหน้างานซึ่งแม่งมีอยู่แล้วคือไม่มีทางที่จะไม่เกิดขึ้นมันจะสามารถตัดสินใจได้เร็วกว่าแล้วก็เหมือนเราใช้ทักษะในการเขียนอะปรับให้มันดีกว่าเดิมได้ไปอีกในบางทีอย่างสมมุติยกตัวอย่างซีนโดดหนังยางถ้าใครจำได้นะตอนที่ตัวเจน้ำมันหนีออฟที่วิ่งไปในซอยใช่คือตอนแรกอะซีนเนี้ยมันจะเป็นที่พี่คิดไว้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าอีก๊อฟจะจับได้แล้วก็เหมือนแบบล้มลุกคลุกคลานกันจนเจน้ำอ่ะวิ่งแล้วหลุดไปตรงถนนแล้วรถเมย์แม่งวิ่งผ่านแล้วเจน้ำมันหลุดไปได้แล้วแบบอีก๊อฟแบบต้องแบบรอรถเมย์คันใหญ่ที่วิ่งผ่านอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยระหว่างที่ทำพีโพหรืออะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องโลเคชั่นมันก็มีเรื่องงบเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบถ้าอีก๊อฟกับเจน้ำมันจะต้องล้มลุกคลุกคลานที่กระปุกเหมือนแบบเดี๋ยวก็ต้องเสี่ยงอีกทั้งปิงปองทั้งชมพู่แล้วทั้งเด็กให้ทานอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเหมือนแบบเออเอาไงดีวะอะไรเงี้ยก็แบบอยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าเอ้ยงั้นให้แม่งโดดยางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่ามันเวิร์กอ่ะเออมันกลายเป็นช็อตที่แบบว่าคนแม่งเออตลกชอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเกิดจากว่าเราต้องการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแล้วเรามันได้อันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แต่เราก็ไม่รู้ว่าเหมือนผู้กำกับที่เขาไม่ได้เขียนบทเองอ่ะสมมุติถ้าในทางที่มันต้องเป็นหนังตลกด้วยหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเก็บใช่ไหมมันอาจจะแบบเสียอะไรบางอย่างไปหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเดาว่าถ้าเป็นผู้กำกับแบบถ้าเกิดเป็นตลกอะฮะผมว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวไปถึงหน้างานเจอของอันนี้เฮ้ยตลกกว่าได้บทอีกว่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะแบบ develop ไปได้เปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยหรือลดลงอาจจะตลกกว่าอะไรเงี้ยแล้วพี่จะรู้สึกอย่างนึงคืออันนี้ตั้งแต่เนื้อคู่คือเหมือนบางอย่างเหมือนเราวางไว้แล้วอะเต๋อเวลาเราเขียนเราหินตั้งแต่หนึ่งไว้แล้วเพื่อจะมาตกตอน5หรือ8หรืออะไรเงี้ยแล้วเหมือนรู้สึกว่าถ้าพุ่งกลับที่บางทีเขาไม่ได้เขียนมาตั้งแต่ต้นอะบางทีเขาตัดออกแล้วมันเสียผมจะกลัวนี้มากกว่าเวลาสมมติเขียนให้คนอื่นไปทำเราถ้าเกิดเขาเวลาเขาไปแก้คือแก้มุกอะถ้าเกิดแก้มุกนิดๆหน่อยๆหรือแก้สถานการณ์แต่ว่าสถานการณ์นั้นไม่ได้มีผลต่อเรื่องมากอะจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดแบบอยู่ดีเกิดตัดซีนที่เหมือนจะไม่สำคัญแต่จริงๆมันสำคัญนะเว้ยเพราะมันเชื่อมกับซีนก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันเกิดหายไปอย่างเงี้ยจักรวาลจะสั่นสะเทือนนิดนึงใช่ เออแต่ถ้าเราเข้าใจเราเป็นคนเขียนเองเราจะมองเหมือนเราจะอ่านแล้วแบบจำได้ใช่เห็นผังของมันอ่ะจะรู้ว่าไหนโยกได้ไหนโยกไม่ซึ่งอันนี้มันพี่ว่ามันพอมันเขียนเองมันสะดวกกว่าในการทำงานลูกค้าไทยอินอันนี้เข้ามาอย่างเงี้ยเอ้ยมันต้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือพวกโมเมนต์ถ่ายไม่ทันแล้วต้องตัดช็อตเลยนะใช่ตัดอะไรดีหน้าอะไรเงี้ยตัดได้หรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีเป็นคนเขียนมาจะแบบอันนี้ไม่เอาก็ได้วะอะไรเงี้ยเราจะรู้ว่าไหนน้ำอันไหนเนื้อไงใช่อันนี้แบบไม่ต้องเผื่อก็ได้มั่งอะไรเงี้ยเนอะอะไรแบบนั้นใช่เออแล้วก็อ๋อแล้วก็มีในมุมที่พี่รู้สึกว่าถ้านั่งในแง่ที่ในแง่ดีที่คิดว่าดีนะคือเหมือนพี่จะสามารถบรีฟนักแสดงได้อย่างมั่นใจอย่างอธิบายได้ว่าตัวนี้เป็นไงทำไมถึงพูดแบบนี้นู่นนี่ใช่เพราะว่าอย่างที่พี่บอกพอพี่เล่นพี่ก็เล่นเป็นตัวนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็จะแบบบอกเขาได้มากที่สุดว่ามันคิดอย่างเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีอย่างที่บอกว่ามันมี between the line ที่บางทีแบบแล้วพี่สันดานเสียอย่างนึงแต่ไม่รู้สันดานเสียป่ะนะคือพี่ชอบใส่วงเล็บหน้าประโยคพูดด้วยว่าเช่นว่าตัวละครให้พูดยังไงใช่มั้ยด้วยความรู้สึกไหนใช่รู้สึกไหนซึ่งไม่รู้ว่าดีไม่ดีบางคนเค้าก็ไม่ชอบนะเออก็รู้สึกว่ามันก็เคลียร์ดีอะไรอย่างเงี้ยผมจริงๆผมทําเหมือนกันฮะเพราะผมกันลืมบางทีเหมือนกับกลัวๆแบบเขียนๆไปแล้วแบบเอ๊ะอันนี้คือพูดอันนี้ด้วยเค้าเรียกว่าด้วยเหตุผลนี้แหละแต่ว่ามันต้องพูดแบบไหนวะเพราะว่าสำหรับผมอะจริงๆการไปออกกองมันคือการอย่างที่บอกคือเอาตัวหนังสือไปทำเป็นภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมสำหรับผมอะ
นอกจากภาพอ่ะมันอีกพาร์ทนึงของมันคือเรื่องเสียงเรื่องวิธีพูดเรื่องอะไรพวกเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันอยู่นอกเหนือสคริปต์หมดเลยอ่ะมันต้องไปเอาที่หน้ากองประโยคที่เคลียร์ประโยคที่ถูกต้องบางอันต้องอยู่ต้องเล่นให้ถูกเหมือนกันน่ะซึ่งบางครั้งมันจะเป็นหนังเราเป็นหนังไดอะล็อกเยอะด้วยแหละแล้วมันเลยอิงอยู่บนการพูดการแอคติ้งเยอะบางทีการลงเสียงการอะไรเงี้ยโอ้ยเนื้อคู่นี่พี่เขียนชิบหายคือบางทีมาบอกกับตัวเองว่าถ้ามึงไม่เขียนมันคงสบายกว่านี้เข้าใจป่ะเหมือนว่าเราลงเล็บทุกประโยคเลยว่าเดี๋ยวอีแบบที่ดาตาพลิกขึ้นไปบนฟ้าเข้าใจป่ะมองนิ่งแค่การมองนิ่งอย่างเงี้ยแล้วพูดออกมาอย่างเงี้ยโอ้แต่ผมมันรู้สึกว่ายิ่งหนังตลกยิ่งเขียนเยอะเพราะว่ามันต้องการบางทีมันอาจจะต้องการตรงนั้นเป๊ะใช่ป่ะเช่นพูดมองบนอ่ะสมมติมองบนอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องมองบนถ้ามึงลืมมองบนเดี๋ยวอันนี้จะตลกน้อยลงใช่แล้วคือเขียนไปแม่งร้อยกว่าหน้าบางทีก็กลับมาอีกทีแบบเอ๊ะอันนี้แบบบางทีอยู่หน้ากองบางทีมันทุกอย่างมันด่วนมากบางทีอาจจะลืมตกหล่นนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเขียนวงเล็บไว้มันอาจจะไม่ค่อยลืมมันจะจำได้ของผมมันจะเป็นพวกแบบสวนน่ะพูดสวนพูดยังไม่จบอันนี้ใช่ใช่ผมส่วนใหญ่จะเขียนสวนสวนสวนเยอะมากอะไรแบบเนี้ยจริงๆเหมือนกับอย่างพวกอย่างที่ตัวโพรงโพรงจริงๆเหมือนกันละมั้งแต่ว่าอาจจะใช้คนละคำเฉยๆอะไรอย่างนี้เมื่อกี้แต่งพูดอะไรนะเพราะว่ามันจะคล้ายๆที่เตรียมมากิฟต์ลองเปิดไอ้บนโต๊ะก็ได้ครับแต่จริงไม่ต้องเปิดเสียงนะเดี๋ยวพูดไปเลยคือเวลาเราออกไปกำกับอะไรแบบเนี้ยพวกแบบยิ่งโดยเฉพาะเรื่อง how to think มันเหมือนกับเหมือนออกไปเขาเรียกอะไรเหมือนพาแดนเซอร์ไปขึ้นเวทีอะเพราะว่าบทของผมอะมันมีอยู่ละเป๊ะๆอย่างสมมุติว่าฉากที่จีนทะเลาะกับแม่อะไรเงี้ยจริงๆมันเขาเล่นตามบทเป๊ะเลยแต่ว่าพลังมันขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาพูดว่าไงเหมือนโคเรโอกราฟบทสนทนาด้วยตัวของเขาเองแบบพูดไอ้นี่ไม่จบไอ้นี่สวนแล้วแล้วก็ไอ้นี่ไม่ฟังไอ้นี่พูดเสียงดังกว่าเดิมอะไรแบบเนี้ยผมว่าพวกเนี้ยมันทำใหซีนมันมี power มากขึ้นมากกว่าบทอันนี้ไปไกลกว่าบทซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าการแสดงแล้วก็จังหวะแต่ผมชอบเรื่องจังหวะอะไรนี้มากกว่ามันยากกว่าอย่างสมมติถ้าเกิดใครดูฉากนั้นมันจะเป็นแบบผมเลือกเทคนี้เพราะว่าเวลาเขาเถียงแบบทับลายกันนะแต่ว่าซึ่งมันจริงแต่ว่าในขณะเดียวกันไอ้ dialogue ที่จำเป็นน่ะที่ควรจะได้ยินน่ะมันได้ยินครบคือเพราะว่ามันเทคอื่นมันจะเป็นแบบบางทีเถียงทับกันแล้วมันจมไปเลยหมายถึงว่าฟังไม่รู้เรื่องทับกันมากเกินไปอะไรแบบเนี้ยประมาณอย่างนั้นก็จะแบบความพอเหมาะพอจอใช่เหมือนกับมันเหมือนเป็นผมถึงว่าพอช็อตมันแบบเป็นกล้องเดียวเราเข้าไปเรื่อยๆครับมันไม่ได้ถ่ายแยกอะไรขนาดนั้นนะมันยิ่งต้องเล่นพร้อมๆกันผมเลยรู้สึกว่ามันเหมือนพาเขาไปเต้นอ่ะมึงไปออกสเต็ปให้มันออกมาสวยนะมึงลุ้นจนแบบลุ้นจนเยี่ยวเหนียวเหมือนกันนะเวลาอยู่น้ำมอว่าแบบเข้าใจใช่ไหมเหมือนเวลาเรามีโมเมนต์ที่สุดว่าไอ้เฮี้ยมันกำลังได้แล้วอะแล้วเราอยากเอาให้จบให้ได้นะมึงอย่าผิดอย่าผิดอย่าผิดคือแบบไม่คืออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วพี่เป็นคนแบบชอบให้มันดีทั้งเทคอะไม่รู้แต่เป็นปะซึ่งจริงไม่จำเป็นแต่ชอบมากให้มันดีทั้งเทคไม่คือผมมันรู้สึกว่าสมมุติถ้ามันดีทั้งเทคอะถ้าเกิดคือบางอย่างเรารู้สึกว่าถ้ามันไม่คัดก็ดีแต่บางทีมันถ้าเกิดจะให้ไม่คัดจริงๆอาจจะต้องถ่ายซีนนั้นทั้งวันไปเลยผมว่าสมมุติหนังฝรั่งอะก็อาจจะทำอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยของเรามันก็ถ้าดีทั้งเทคได้ก็ดีแต่ว่าซึ่งมันก็ในแง่นึงก็อุ่นใจด้วยว่าโอ้ยกูมีอันนี้แล้วได้แน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็หลังๆมันก็จะแบบโอเคถ้าเกิดไม่ได้แต่ว่าต้องไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็จะยังพอรู้ว่ามันน่าจะมีวิธีการในการตัดต่อหรืออะไรที่พอจะช่วยยังรักษาอารมณ์เดิมได้โดยที่มันอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบทั้งเทคอะไรแบบเนี้ยครับประมาณอย่างนั้นมีเรื่องนึงที่พี่จะถามแต่คิดว่าน่าจะเดาได้หมายถึงว่าบางทีมันเติมมีแบบฟิกซ์มาว่าประโยคเนี้ยต้องขอเป็นประโยคนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็น่าจะใช่มั้ยใช่มีส่วนใหญ่ผมฟิกเหมือนกันฮะแต่ผมคือบางทีมันเหมือนกับว่าคนจะชอบรู้สึกว่าเราให้นักแสดงอิมโพรไวส์อะไรแบบนี้แต่จริงๆอ่ะของผมมันแค่อิมโพรไวส์บนสคริปต์ที่เราเขียนไว้เฉยๆหมายถึงว่าอย่าพูดออกทะเลกันไปขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนเราหนังเราเดินเรื่องด้วยไดอะล็อกมันไม่สามารถแบบพูดอันนู้นอันนี้อันนั้นพูดแบบที่ไม่อยู่ในสคริปต์ได้เพราะมันจะมั่วแล้ว
แล้วคนอาจจะแบบนี่มึงคุยอะไรกันอยู่วะมันมันปล่อยขนาดนั้นไม่ได้อะไรแบบเนี้ยในขณะที่สมมุติว่าถ้าเกิดเป็นสมมุติผมทําโฆษณาเป็นโฆษณาแบบติงต๊องอะไรเงี้ยโอ้อันนั้นแบบก็คือเลยเลยเอาเลยพูดไปอีกพูดไว้หรือบางทีแบบพูดไว้ก่อนพูดเหมือนว่าเผื่อได้เผื่อได้เจอหันหน้ามาเจอไอ้นี่สคริปต์เขียนไว้ว่าระวังนะโอเคได้นึงละที่เหลือก็คือให้หันไปเรื่อยๆแล้วเราก็นึกไปเรื่อยๆว่าใครเขาพูดอะไรใช่ใช่ใช่ทอยไปเรื่อยๆถ้าเกิดทำของตลกมันจะต้องแบบจริงๆมันเหมือนกึ่งเขียนสคริปต์ที่หน้ากองอีกทีเหมือนกันเนอะในทางก็คือถ้าพี่ทำนะส่วนใหญ่สมมติถ้าพี่ได้ที่พี่อยากได้แล้วข้างหลังก็คืออ่านมึงลองเล่นดูอยากได้อะไรเล่นลองดูใช่ไหมของผมมันจะมีถ้ามีปัญหาคือเหมือนกับสิ่งที่เขียนมาเวลามันมาอยู่หน้าเซตหรือว่ามันมาอยู่ที่ปากนักแสดงแล้วหรืออะไรแบบนี้มันไม่เหมือนกับที่คิดว่ามันมีอะไรผิดปกติอยู่ซึ่งสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นตอนครั้งหนึ่งที่ตอนฟรีแลนซ์ฉากที่ใหม่กับพี่ซันนี่ทะเลาะกันหน้าห้องอ่ะที่เป็นแบบทำไมคุณมาสายคุณไม่คิดถึงผมไม่กลัวความตายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่ทะเลาะกันหน้าห้องอ่ะอันนั้นคือแบบขอพักกอง15นาทีอ่ะขอแป๊บนึงแล้วก็หยิบบทแล้วก็มานั่งไปนั่งคนเดียวแบบทำไมเขาเล่นถูกต้องแล้วแต่ทำไมเวลาเราดูมันไม่ขึ้นหรืออะไรแบบนี้พูดอะไรเยอะไปปะวะสุดท้ายก็คือตัดบางอย่างออกเหมือนกับมันยาวไปหน่อยฮะซึ่งก็จะมีเหมือนใน how to think เหมือนกันบางอันที่เราถ่ายมาสั้นกว่าในสคริปต์แต่ว่าตอน how to think เรามีประสบการณ์มาจากฟรีแลนซ์แล้วเราจะรู้ว่าถ้ามันมีความผิดปกติอะไรแบบนี้ให้ลองแบบลดทอนบางอย่างลงเพราะว่าเวลาที่เราเขียนในบทอะบางทีเราจะรู้สึกว่ามันไม่ยาวเวลาเราอ่านอะมันไม่ยาวแต่เวลาเขาพูดจริงอะใช่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 ไม่จบสักทีหรืออะไรเงี้ยใช่ใช่พี่เป็นแบบคือเวลาออกกองแล้วกำกับเราจะเริ่มเห็นทามมิ่งอะซึ่งเห็นเขาเรียกว่าอะไรวะเห็นเวลาเห็นอะไรพวกนี้ซึ่งมันจะมีผลต่อความรู้สึกเวลาเราดูเหมือนกันหมายถึงว่าบางทีแบบพูดยาวไปกราฟตกอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบให้มันพูดกระชับขึ้นปรากฏว่ากราฟขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องทามมิ่งอะไรเงี้ยซึ่งต้องไปทำที่หน้ากองไม่ใช่สคริปต์แล้วบางทีแบบเหมือนเขียนมาเหมือนไล่มันหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนพอไปเจอในห้องตัดแล้วเขาสลับของเราอะแล้วมันดีกว่าก็มีนะก็มีใช่อันนี้ก็คือไปเล่าก็เหมือนไปเขียนสคริปต์ที่หน้า ห้องตัดอีกรอบนึงบอกอุ้ยนี่ของเราอีกอะทำอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายก่อนฉายอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเดี๋ยวเราต้องอ่านใช่เราไม่ได้อ่านคอมเมนต์อะไรเลยทำไมดีอ่ะเนี่ยพี่เขาบอกว่าให้เขาส่งคำถามมาละจากน้องๆเราอ่านต่อแล้วกัน4อันสุดท้ายเดี๋ยวผมอ่านก่อนตอนเขียนบทเขียนเลือกโลเคชันก่อนหรือเขียนบทก่อนแล้วเลือกโลเคชันก่อนแล้วเขียนบทหรือเขียนบทก่อนค่อยเลือกโลเคชันพี่เติ้ลทำไงก่อนครับพี่เขียนก่อนอ๋อแล้วค่อยไปหาโลใช่ของผมอ่ะของพี่ไม่ได้พิเศษแบบของเต๋อมั้งหมายถึงว่าโลเคชั่นมันไม่ได้มันเน้นไปทางสตอรี่หรือตัวละครมากกว่าในซีเรียลมากกว่าของผมบางทีเหมือนกับก็เขียนก่อนแหละแต่บางทีถ้าเกิดเคยเห็นสถานที่นั้นก่อนแล้วอ่ะก็จะง่ายขึ้นเหมือนบางทีสมมติเขียนบ้านตัวละครอ่ะถ้าเกิดเราเกิดเคยเห็นบ้านใครสักคนแล้วเราชอบอ่ะเราจะนึกแปลนมันออกว่าอ๋อบางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าแปลนบ้านมันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแต่อีกก็มีว่ะอะไรแบบนั้นก็มีผลเหมือนกันฮะแล้วก็มีแนวไหนที่พี่2คนยังไม่เคยเขียนอยากลองทำบ้างไหมเพราะอะไรที่อยากทำอยากลองแนวไหนครับอยากลองดราม่าแบบดราม่าอ้าชิมหายไปวอนเลยตบกันไหมหรือไม่ต้องตบกันไม่ต้องตบต้องตบดราม่าแบบดราม่าแบบดราม่าแบบซึ้งหรือจริงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่จริงแบบจริงมากๆเลยเพราะไม่รู้จะตอบไงเพราะไม่รู้ว่าจะติดสันดานความไม่จริงไปในหนังจริงหรือเปล่าพี่เติ้ลบอกดราม่าผมนึกเป็นแนวแบบไฟเพลิงอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับว่าไฟเพลิงมันมักจะมีชื่ออะไรอย่างนั้นไม่ใช่หรอแล้วแต่จะทำไรจริงคิดว่าหลังจากนี้น่าจะเปลี่ยนแนวทางเหมือนกันนะหมายถึงว่าจะแบบเคยพูดเล่นๆว่าอยากทำหนังผีแหละอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมเหมือนกันผีที่ไม่เห็นผีเลยใช่ไหม
คนไม่เห็นผีเออเปลี่ยนแนวอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นดราม่าจริงๆมากๆก็เหมือนกับปกติก็เคยทำแต่ว่าเหมือนกับไม่ได้ทำสักพักแล้วอาจจะอยากกลับไปทำเหมือนกันประมาณนั้นแต่ไม่อยากทำตลกใช่ไหมแบบตลกแบบปัญญาอ่อนแบบว่าอันนั้นก็คือผมมาทำแบบโฆษณาบ่อยเออแต่จริงๆก็เป็นหนึ่งในอันที่คิดไว้เหมือนกันว่าเออก็มาทำเป็นหนังยาวไหมอะไรเงี้ยเออที่ว่าเออน่าสนใจนะเพราะคนอาจจะชอบผมโหมดนั้นด้วยซ้ำเวลาผมทำไม่ตลกแม่งคนจะแบบมึงทำอะไรอะไรมีแฟนๆอยู่พี่ว่าอ่ะสองคนที่เธออ่านไปจะได้เสื้อของ Happy New Team จากอันทิ้งนะคะส่วนคนที่ได้เสื้อ I'm Fake จาก Tusian The Fake นะคะมีคุณนรวัฒน์บอกว่าอยากทราบการดีไซน์ตัวละครครับว่าเขียนบทเสร็จแล้วจะพัฒนาตัวละครแต่ละตัวยังไงและเรื่องนักแสดงมาแสดงยังไงอันนี้ต้องเปิดอีกไลฟ์หนึ่งยาวใช่ไหมละเอียดใช่การเรื่องนักแสดงอ่ะพี่ว่าต้องเปิดมันพี่จะถามเธอด้วยเดี๋ยวพี่จะไปสัมภาษณ์เต้ยจรินต่อที่เมโลเหรอใช่ขอเรื่องนึงว่าทำไมเต้ยถึงเลือกเต้ยจรินมาเล่นหลายเรื่องสักเรื่องหนึ่งเลยจริงมันเริ่มจากตอนเหมือนตอบคำถามน้องเรื่องกันเออมันคือเริ่มจากเมทาวีก็คือเหมือนมาจากสคริปต์ฮะว่ามันต้องเป็นเหมือนเวลาเราเขียนไปเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเอลิเมนที่มันควรจะเป็นสำหรับตัวละครตัวนี้คืออะไรเอลิเมนที่แบบจับต้องได้เออสาวป๊อปซึ่งในเวลานั้นคือเต้ยเหมือนอะไรอ่ะเด็กดีเออเหมือนเชปางตอนนี้ฮะมีความแบบโอ้นี่มันเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันผมต้องการคนที่มีความเศร้าหรือมีความคิดมากอยู่ใน appearance ในตามากกว่าอย่าพูดใน appearance ในตาในความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่าคนนี้น่าสนใจเพราะตอนนั้นเราเริ่มดูเขาจากกาลิเลโอด้วยจริงๆบทไม่เหมือนกันแต่ว่าเราพอจะเห็น element บางอย่างที่น่าจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับอย่ามาจากสคริปต์โอเคแล้วก็คุณธันวาบอกว่าพี่ชอบภาพยนตร์เรื่องไหนใน GDH หรือ GDH มากที่สุดครับเพราะอะไรถึงชอบยกเว้นหนังตัวเองจริงผมตอบก่อนจริงๆผมชอบดูหนังตลกของพี่ๆสมมุติว่าจริงๆอ่ะเช่นของพี่เติ้ลอย่างเงี้ยเมื่อวานผมเพิ่งไปดูอะไรวะซีซั่น2ตอน1ตอนที่เต๋อเจอพี่แชมเป้อะอะไรสักอย่างอ๋ออันนั้นซีซั่น1ตอน2เออซีซั่น1ตอน2ใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วมันแบบมันตลกมากเว้ยผมมาชอบดูหนังตลกคนอื่นเพราะว่าผมมาทำไม่ได้เออสมมุติว่าอย่างของพี่เติ้ลเนี่ยผมทำไม่ได้ 100%อย่างของหมูอย่างเมไหนอะผมชอบเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เราชอบดูแต่เราทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับจริงๆแล้วถูกจริตอะไรเงี้ยการ์ตูนฮาๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบสนุกอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับพี่ชอบเรื่องไหนเออของพี่เติ้ลนะชอบสตรีทนี่นี่ต่อชดเชยปะเนี่ยใช่เป็นหนังที่เราดูในวัยเด็กใช่มันเป็นเทรนด์เรารีมายฟิลนั้นแล้วถือว่าเป็นแบบมันเปิดตลาดอ่ะก็ใช่ใช่ไหมแล้วว่าสตีเล็กมันคือความสักเซสที่รู้สึกว่ามันคือหนังที่ว่าได้เรื่องของตุ๊ดเกย์อะไรกับเธอเนี้ยแต่ว่าเหมือนมันดูได้หมดอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเราดูแล้วความรู้สึกเรามันไม่ได้อยู่ว่าที่พวกนี้เป็นเพศอะไรแล้วอ่ะมันจะเอาใจช่วยอ่ะเออเรารู้สึกว่าพี่สิงห์คือแบบปูชนียบุคคลนะคะของหนังประเภทก็ผมว่าเข้าใจว่าในความรู้สึกก็คืออาจจะมีสตรีเหล็กเรื่องเพศทางเรื่องอะไรมันเป็นท็อปปิกใช่แล้วก็กลายเป็นว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเริ่มค่อยๆรับมันได้เรื่อยๆด้วยอะไรแบบใช่ขอบคุณพี่สินนะคะอะไรอย่างนี้เคลียร์ทางให้ประมาณนี้ฮะอยากเมาส์กันต่อนะคะแต่ว่าอยากบอกว่าพี่ต้องวิ่งไปอีกลายนึงเลยผมตามไปเมนโลต่อเลยไม่ต้องกินข้าวแล้วสุดท้ายไว้ฝากอีกอันนึงครับครับผมเสื้อนะคะของ GDH 59นะคะตอนนี้ GDH 59 Shop เสื้อที่ยังเหลืออยู่นะคะนี่นะเต๋อนะเออส่วนตุซี่ที่ยังเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเสื้อนี้ยังเหลือปะไม่เหลือแล้วมั้งเหลือกับเสื้อสีดำโปรโมชั่นแม่ชมโชจักนะคะยังหาซื้อกันได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นมาหลากหลายมากมายไปดูได้ที่ GDH 59 Shop นะคะได้ครับก็จริงๆอยากคุยกันต่อแต่ว่าพี่เติ้ลต้องจากลาเราไปแล้วครับทำให้เราต้องจบเซสชั่นไปในนัวอะไรแบบขอฝากร้านด้วยนะคะใครอยากดูสัมภาษณ์ท่านจรินทร์พรนะคะ
เดี๋ยวเชิญไปที่ Facebook Melo 975นะคะคุยเรื่องหนังของเต๋อนวพลด้วยนี่เหมือนถือธงแล้วแบบพอเดินตามมาเลยค่ะห้องต่อไปอะไรเงี้ยออกจากห้องนี้แล้วไปห้องต่อไปได้เลยอะไรแบบนี้ก็ลองติดตามกันดูจะคุยกับเต๋ออีกแบบมีหลายเรื่องอยากถามเต๋อตั้งแต่สัมภาษณ์ก็ยังถามไม่หมดยังไงเร็วพี่เราได้คุยกันชั่วโมงเดียวทุกทีแล้วมันก็จะเร็วมากใช่ฝากแอดมินด้วยนะคะหาท็อปิกเรื่องคณะแสดงก็ได้อะไรเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยกันลองดูลองดูนะครับมีอะไรฝากด้วยไหมที่จะได้บอกนางให้ไม่คิดถึงคิดถึงไม่ได้เจอนานอะไรอย่างนี้ครับก็อ๋อปีนี้มันนี่แล้วพี่10ปีนะเมทาวีอ่ะเอาหรอเออแต่ว่ายังไม่ถึงเดือนประมาณแบบปลายปีอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ชอบมากปีแล้วอ่ะเร็วมากชอบมากพี่ชอบมากแล้วพี่แบบโอ้โหแต่เก่งชิบหายมั่วๆครับท้ายแบบชีวิตอีเมทาวีคือพังพินาศไปเลยเว้ยทุกวันนี้มีอะไรแบบนั้นอยู่เลยผ่านไป10ปีตลกมากแบบนี่มันเคสเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนู่นมันคือไอ้ฟักอ่ะพี่รู้สึกในแบบเวอร์ชันออนไลน์เวอร์ชันออนไลน์ใช่อาพอค่ะเดี๋ยวรายการนุ่งด่านะคะโอเควันนี้ก็นะครับ GDH Talk From Home ก็หัวข้อสกินไลติ้งนะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีอีกใช่ไหมโทรมาตามแล้วโอเคเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวคิดว่ามีอีกก็เผื่อได้เจอกันนะครับวันหลังงั้นวันนี้ก็วันพฤหัสนะคะพฤหัสมีรายการต่อเขาจะทำรายการนี้มาตีของพี่นี่แหละนะรายการจัดการโอเคครับวันนี้ทุกคนสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับบ๊ายบายค่ะครับ